สวัสดีทุกคนวันนี้นะคะโปรดมาเริ่มวิดีโอด้วยภาพถ่ายกันแล้วกันนะเมนูนี้เนี่ยเป็นเมนูที่โปรดได้ไอเดียจากน้องสาวโปรดนะคะเขาทำขนมเค้กเป็นแบนบางๆนุ่มๆนิ่มๆผสมโยเกิร์ตนั่นเองนะคะโปรดได้โยเกิร์ตมาฟรี2ถ้วยจะเรียกเป็นกระป๋องซะแล้วแล้วโปรดก็มีกล้วยเน่าเน่ามันไม่ได้เน่ากล้วยงอมงอมเปลือกสีดำปี๋เลยนะแช่ตู้เย็นไว้หลายสัปดาห์แล้วล่ะยังไม่เสียนะจ๊ะแล้วพอก็คิดหาเมนูอยู่ก็นานนะหาเมนูของต่างประเทศแหละมีทั้งทำขนมปังทั้งผสมกับไข่เจียวนะก็ยังไม่โดนนะคะจนพอได้โยเกิร์ตมาแล้วก็เห็นน้องโบทำขนมนี่แหละก็เลยเอาละวะจัดการมากนะคะตามใจฉันนะคะส่วนผสมต่างๆก็กะปริมาณเอานะคะทุกคนก็เป็นเค้กกล้วยหอมเค้กกล้วยหอมแหมนึกชื่อไม่ออกนะคะเริ่มต้นด้วยส่วนผสมโป๊ดอะอัดวิดีโอกดไปกดมาปรากฏว่าไม่ได้กดอัดจ้าในถ้วยนี้นะคะประกอบไปด้วยกล้วยงอมงอมเปลือกสีดำของโป๊ดนี่แหละโยเกิร์ต2ถ้วยเนยนะคะปาล์มซีดคืออะไรอ่ะปาล์มซีดลูกชีสลูกชีสนะจ๊ะแล้วเมื่อกี้นี้ตอกไข่ใส่ไป1ฟองนะจ๊ะแล้วก็ผสมกวนๆ กันเข้าไปบิบิแป้งเอ้ยไม่ใช่แป้งสิโปรดใส่อะไรไปบ้างวะโปรดลืมไปแล้วอ๋อโยเกิร์ตกับเนยนั่นเองนะคะบิบิให้มันแตกแล้วจากนั้นก็ใช้แป้งอเนกประสงค์นะคะผมไม่ได้ใช้แป้งพิเศษใดๆกะเอาแล้วก็คุกๆเคล้าๆคนๆให้เข้ากันด้วยดีนะคะจริงๆแล้วนะผมก็อยากจะทำขนมปังเพราะว่าน่ากินมากเลยอะเห็นจากวิดีโอของคนชาติอะไรล่ะน่าจะเป็นเกาหลีหรือญี่ปุ่นนี่แหละเขาไม่ได้นวดนะเขาใช้ส่วนผสมแล้วก็ใช้แป้งไม่ใช่แป้งสีไม้พายแบบเนี้ยคนนะแต่ต้องรอ2ชั่วโมงปวดอ่ะขี้เกียจรอก็เลยเอาเมนูนี้ล่ะเพราะว่าปวดทำเค้กกล้วยหอมประจำแล้วก็ใส่ลูกชิดลูกตาลใส่บลูเบอรี่ใส่มั่วไปหมดเลยที่ปวดอยากจะกินนะคะครั้งนี้เนี่ยใส่ลูกชีสกระป๋องโดยที่ไม่ใช้น้ำตาลนะเทน้ำเชื่อมที่อยู่ในกระป๋องเนี่ยยกกระป๋องเลยจ้าตอนนี้ผสมเข้ากันหมดแล้วนะคะเททุกสิ่งใส่ในถาดฟรอยนี่แหละนะแต่ก่อนที่โบจะทำส่วนผสมเนี่ยนะโบได้เปิดเตารอไว้แล้วนะทุกคน450องศานะคะโบจะอบในเวลา15นาทีนะที่ทำไปแล้วเนี่ยโปรดอบ2ครั้งเพราะว่าครั้งแรกเนี่ยครบ15นาทีแล้วเจาะขนมด้วยซ่อมดูยังมีความแฉะสีขาวๆคือดูแล้วไม่น่าจะสุกนะก็อบต่ออีก10นาทีนะคะหลังจากนั้นเอาออกจากเตาแล้วก็ตักชิมเฮ้ยเนื้อนุ่มนิ่มอร่อยจริงๆอ่ะไม่หวานมากด้วยนะทุกคนปุ้นไม่ชอบกินหวานมากอยู่แล้วนะคะเพราะเราไม่ใช้น้ำตาลไงเราก็ใช้น้ำหวานน้ำเชื่อมอ่ะจากในลูกชิดกระป๋องนั่นแหละที่อร่อยมากขึ้นก็คือโป๊ดเอาใส่ตู้เย็นไว้แต่อย่าใส่ช่องฟรีซนะใส่แค่ช่องธรรมดาพอเนื้อเขาเนี่ยเกาะกันแน่นขึ้นกินง่ายขึ้นไงก็ตักเป็นชิ้นๆไงอร่อยนะจ๊ะทุกคนอร่อยมากอร่อยจริงจังขอบอกถ้าไม่เชื่อคุณต้องพิสูจน์ด้วยการทำเอาเองนะจ๊ะแต่อย่างที่บอกไปโพสไม่รู้ปริมาณส่วนผสมว่าอะไรเท่าไหร่นะใครอย่ามาต่อว่าหรือมาคอมเมนต์ว่าน่าจะมีส่วนผสมให้ด้วยนะคะโปรดไม่มีโปรดกะเอาตามใจฉันละจ้าเท่านี้ล่ะกินกันให้อร่อยอร่อยนะถ้าคุณได้ทำแล้วเป็นยังไงบ้างก็อย่าลืม
มาคอมเมนต์บอกโปด้วยว่าทำแล้วเป็นยังไงถ้าคุณมีส่วนผสมก็เผื่อแผ่คนอื่นๆด้วยแล้วกันนะไปล่ะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะครั้งหน้าโปดมีเมนูอะไรมาให้คุณผจญภัยและทดลองอีกคอยติดตามดูกันนะคะวันนี้เท่านี้ก่อนเป็นไงล่ะสีสวยใช่ไหมอร่อยจริงอร่อยจริงขอบอกสำหรับคนที่ไม่ชอบหวานมากๆนะคะใช่เลยบ๊ายบายสวัสดีค่ะ